ตอนที่เราขลากออกจากรถเข็นเนี่ยเรารู้ไม่ได้นะว่าเงินน่ะมันหายไปแล้วแล้วเงินนี้เราได้มายังไงครับพอดีวันนี้มีจัดที่มะหนอค่ะเราพาเราไปเบิกมาเพื่อจัดจ่ายให้ลูกน้องตรวจสอบแล้วเป็นเจ้าของเงินจริงพอดีผมไปส่งดอกไม้ครับตรงหน้าร้านดอกไม้พอดีผมเห็นซองในรถเข็นผมก็เลยหยิบมาดูครับว่ามันคืออะไรค่ะตอนนั้นช่วงเวลาประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสองโมงครับค่ะเห็นซองแล้วทำยังไงต่อคะก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเงินผมก็เลยยังไม่ได้มานะผมก็ส่งของจนเสร็จผมก็ถึงมาครับค่ะก็รู้ไหมว่าซองอันนั้นเป็นของใครเจอไม่ทราบครับแต่รู้ว่าเป็นเงินแต่ไม่ทราบว่าเป็นของใครครับปกติตัวเองทำงานอะไรคะขับวินครับขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วเจอเงินแบบนี้ทำไมไม่เอาไว้เองไม่รู้ครับผมคิดว่าต้องเอาไปให้ตำรวจมาสอบพอผมของเสร็จครับผมก็เลยพอผมส่งของเสร็จผมก็มาครับโดยปกติที่คนอาชีพแบบรายได้น้อยแบบนี้ก็เห็นเงินแล้วก็ต้องดีใจอยากได้ทำไมน้องถึงไม่อยากได้คะมันไม่อยากได้ครับเห็นเงินก้อนใหญ่ไม่อยากได้หรอมันอยากได้แต่มันไม่ใช่มันผมก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้มาที่ตัวเองครับผมเลยไม่อยากได้คิดไหมครับว่าเจ้าของเงินจะเดือดร้อนคิดครับเอามาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทราบชื่อเจ้าของหรือยังคะตอนแรกผมยังไม่ทราบครับมาทราบที่นี่ครับทราบเพราะว่ามันมีสลิปอยู่ในซองผมก็ยังไม่ได้เปิดดูว่าในซองมีอะไรอันนี้เงินเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่พอทราบ150,000 บาทครับ150,000 บาทครับผมรู้สึกดีใจไหมคะที่ได้เอาเงินคืนเจ้าของดีใจครับบ้านไม่ได้ที่บ้านติดโควิดหมดโอเคอยากบอกอะไรเขาไหมคะบอกอยากให้เขาอะอยากให้น้ำใจเขาหน่อยแต่02ก็ตกใจว่าถ้าเขาไม่โทรมาคือถ้าไปอ๋อที่บ้านอ่ะคือหนูจะจิตตกขนาดมากกว่านี้อีกนี่หนูจิตตกเลยนะเพราะมันไม่ใช่เงินของหนูไงมันเป็นเงินของลุงไงเขาฝากให้ไปจ่ายธนาคารถ้าสมมุติว่าโอนไปแล้วไม่ได้คืนก็คือเครียดอ่ะก็ไม่รู้จะบอกที่บ้านยังไงเพราะเพิ่งโดนหลอกโดนพวกคอลเซ็นเตอร์หลอกไป50,000เพราะกลัวหนูเองเนี่ยก็เลยแบบเครียดแน่นอนถ้าปีนี้มาคือถ้าเนี่ยหายอ่ะก็เกือบ2,000,000เลยนะหนูทำเงินหายขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณครับ